เป็นอีกหนึ่งผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล8ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การบริหารงานของท่านพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้กวดขันจับคุมผู้ค้ารายใหญ่ในเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำโดยท่านพลตำรวจโทพักกระพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีธีรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมงานสืบสวนท่านพลตำรวจตรีสารัตน์ศักดิ์ศิลปชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมงานป้องกันปราบปรามท่านพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมงานปราบปรามยาเสพติดและท่านพลตำรวจตรีสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่คุมงานยาเสพติดเช่นเดียวกันได้สั่งการให้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล8ให้เร่งรัดจับกลุ่มให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านพันเวกคมกิจสุขไทยรองผู้การที่คุมงานด้านปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการได้เร่งรัดนะครับวันนี้กองกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ได้มีผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 200,000 กว่าเม็ดยาเคยาไอแล้วพร้อมด้วยอาวุธปืน2กระบอกแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการได้มาของกระบวนการค้ายาเสพติดตรวจดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วก็ทำอะไรของกลางแล้วสั่งการให้กองการสืบสวนกองบังคับการตรวจนครบาล8มุ่งเน้นในการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายยาเสพติดทางกองการสืบสวนกองบังคับการตรวจนครบาล8ก็ได้สืบสวนติดตามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จนทราบข้อมูลว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดจะใช้รถยนต์นะครับไปรับยาเสพติดจากนอกพื้นที่แล้วก็เอามาเก็บซุกซ่อนภายในพื้นที่โดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำก็มีการใช้รถยนต์แก๊สของกลางตามที่ตรวจยึดนะครับไปรับยาเสพติดมาแล้วก็เอามาซุกซ่อนไปที่บริเวณเป็นที่เลี้ยงไก่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้สืบสวนติดตามพฤติกรรมเรื่อยมาจนได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา2คนขณะรับขับรถยนต์ของกลางนะครับไปเอายาเสพติดออกจากที่ซุกซ่อนเพื่อจะนำไปส่งให้ลูกค้าเมื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางแล้วก็เข้าไปทำการตรวจค้นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดจนสามารถยึดยาเสพติดของกลางได้จำนวน 270,000 เม็ดครับแล้วก็มียาไออีกจำนวน 9.9 กิโลกรัมยาเคอีก10กิโลกรัมครับได้ตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหาต่อเนื่องจนสามารถยึดปืนได้2กระบอกซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะมีพฤติกรรมรุนแรงในการซื้อปืนเถื่อนมาครับระหว่างนี้กองการสืบสวนกองการสืบสวนนครบาล8ก็ยังได้จะดำเนินการในการสืบสวนติดตามผู้สั่งการและทำการขยายผลทางการเงินต่อไปครับ